นีโน่คุณหยวนจริงๆแล้วเจตนาที่พี่แนนแวะมาหาพี่ก้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาดูปอมหรอกแต่จะมาขโมยถุงจะมาขโมยถุงนะครับเลยบอกให้นีโน่ยังไงต้องแวะเว้ยลำบากพี่ๆเขาอีกมันจะมาถุงแต่ครั้งนี้มาตัวเปล่ามาไม่ได้ก็ต้องอัปเดตปลาสวยๆหน่อยนะครับเขาซ้อน4ไว้แล้วพี่ไปเอาเหลือซ้อน2เนี่ยเหลือซ้อน2พอแล้วต้องมานั่งถอดเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าซ้อน4เนี่ยมันเดินทางไกลทีนึง3วันของผม3ชั่วโมงของผมแค่3ชั่วโมงเองโอ้โหสวยมากเลยอ่ะข้างล่างนี้น่าจะเต็ม2อืมโอ้โหนี่ฟูลเลทเลยแดงเต็มตัวเลยอ่ะใช่อันนี้มันใช้เช็คกระบอดปะเนี่ยใช่ครับผมมันของมันมีหลายฟาร์มนะเนี่ยนี่ก็ใช้เช็คกระบอดเหรอใช่พวกนั้นเขาจะปีเขาจะปีเป็นสตาร์ดัตเลยนะฮะลายไม่เต็มอ๋อถ้าลายไม่เต็มอย่างนี้จริงแต่มันสวยเนาะมันเฉพาะตัวจริงๆอ่ะ มันเลยซื้อไม่จบสักทีเออโอ้โหเนี่ยมาแต่ละตัวลายมันก็ไม่อันนี้คืออะไรฮะบลูไดมอนด์เหรอตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าโคบอลอ๋อโคบอลบลูไดมอนด์จะเป็นไปแปลว่าอะไรเมทัลลิกของฟองก็คือเป็นเขาเรียกโทลิกมันจะเป็นแบบสีเดียวไม่มีลายอ๋อเป็นตัวอะไรเงี้ยอ๋อนั่นคือบลูไดมอนด์นะครับก็ถือว่ามาขอความรู้เบื้องต้นจากนีโน่ก่อนนะครับพวกนี้อาร์มิโน่ตัวคือจริงๆถ้าจากใจเลยนะคือมันก็สามารถเอาปอมไปเป็นเมทได้นะครับสำหรับปลามังกรแต่จริงๆถ้าจากใจลึกๆเลยนะแยกเลี้ยงสวยกว่าว่ะใช่สวยกว่าเพราะอะไรหนึ่งคือมันโจมตีกันน้อย2ถ้าอยู่รวมกันมันอึดน่ะมันอึดกว่าโอ้มันสวยมากตัวไหนข้างล่างเนี่ยข้างล่างข้างหลังทำไมอ่ะที่โดนบังอยู่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเพราะอะไรเหรอครบครบคือการเรียงตัวของกระโดงทรงใบหางคีบกลางอะไรตัวใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยอัลบิโน่เลยเนี่ยใช่อัลบิโน่ทั้งตัวตรงนี้อาริโน่อย่างนี้คือใช้อะไรเรียกใครกลางนะใช้กลางคือตั้งแต่ 4.5 ถึง 5 นิ้วถึงประมาณ 5 นิ้วอ๋อคือข้างหลังมันเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่ 1,700 ถึง 3,500 ตัวเล็กพอเป็นพวกเนี้ยพวกนี้ก็ขึ้นมากลางๆ4ตั้งแต่ประมาณ 4,500 ถึงประมาณ 6,900 ประมาณเนี้ยอ๋อโอเคแล้วข้างหลังมันจะเริ่มประมาณแบบที่บอกโอเคโอ้โหคือแม่งต้องยอมรับว่าปลามันราคาสูงนะแต่แม่งสวยอ่ะมันสวยอ่ะบอกเลยพวกนี้ใครเอาไปเลี้ยงโตหน่อยพวกนี้ประกวดได้เหรอนี่ระดับคอมเพทิชันเกรดเลยเนี่ยใช่ระดับคอมเพทิชันเกรดที่ดูไปหางชนเต็มเลยก็คือติดกันหมดติดหมดกระโดงเนี่ยติดเป็นกำฟาไล่เลี้ยงระดับถูกไหมอ๋อเอออันนี้พวกนี้ยังไฮบอดี้แล้วเฮ้ยโหนี่ถือว่าโชคดีเนี่ยมาเจอคุณหยวนพอดีเจอนิโน่พอดีคุยแล้วคุยรู้เรื่องไม่งั้นไม่รู้จะอธิบายไงอันนี้คือไฮบอดี้นะครับไฮบอดี้ก็คือเหมือนพวกช็อตบอดี้ใช่บูด็อกอะไรคำเดียวกันไหมยังไม่ถึงบูด็อกครับบูด็อกมันจะสูงปีนเลยครับอ๋อแต่นี่ยังเป็นไฮบอดี้อยู่อ๋อถ้าบูด็อกจะสูงกว่านี้แล้วก็จะตัวแคบกว่านี้ไฮบอดี้เนี่ยถือว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงคือไม่ได้เป็นปลาคิงช็อตแคะคิงอะไรพวกนี้นะไม่ขนาดคือแข็งแรงถูกป่ะโอเคก็อย่างตัวนี้จะคล้ายๆบูด็อกหน่อยนะตัวนี้ฮะตัวที่สองอืมอ๋อนี่ฮะไม่ตัวนี้ทำไมจะคล้ายๆบูด็อกเลยถ้าอย่างนี้มันยังไฮบอดี้คือตอนนี้ความหมายที่ไอ้คำถามที่พี่ถามคือว่าทุกตัวในตู้เนี้ยราคามันจะใกล้เคียงกันหมดวัดตามไซส์ถูกต้องป่ะใช่ครับวัดตามไซส์อาวิโนจะแพงกว่าเขาอ๋ออาวิโนจะแพงที่สุดแพงกว่า1,500ประมาณนี้โอเคโอเคอันนี้ก็เยลโล่ CKB นี่คือเยลโล่ CKB ถามเป็นความรู้อันนี้คือเราเห็นแล้วว่า CKB นี่คือแดงแน่นอนใช่และนี่คือเยลโล่พี่แนนเสือกเอาถ้าเรื่องเอาเยลโล่ไปอัดยาเร่งสีมันจะเป็นแดงไหมเป็นส้มเข้มอ๋อได้แค่นั้นใช่มันจะไปแค่ส้มเข้มแล้วมันไม่กลับนะครับแล้วมันจะกลับมาเป็นอย่างนี้ไหมเออไม่กลับด้วยเหรอเหลืองไม่กลับครับถ้าฟ้ากลับถ้าฟ้ากลับแปลว่าอะไรแดงม่วงมันกลับเป็นฟ้าได้กลับเป็นฟ้าได้อ๋อถ้าเหลืองกินเล่นแดงจะเป็นส้มแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นแดงเนี่ยจะเป็นส้มเข้มเออก็กลายเป็น CKB ปลอมตัวนี้อืมแล้วพวกนี้แพงไหมนี่ก็ราคากลางๆนะครับผมประมาณ4,000กว่า4,900แล้วตัวนี้กับCKB อ่ะใครแพงกว่ากันแท้กับเหลืองแท้เนี่ยต้องดูว่าปลาชุดเนี้ยของฟาร์มไหนแปลว่าต่อให้เป็นแค่ตัวสีเหลือง
ถ้าเป็นฟาร์มดีๆแพงกว่าตัวแดงก็มีใช่ป่ะสังเกตไหมว่าที่ตั้งแต่เดินมากรงปลามันจะแบบมีสองกรงอืมไอ้อย่างนี้เรียกกรง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 อย่างหลังบ้านมันจะแบบมีถึงไฮบอดี้ซะเยอะคือทรงสูงสูงหน่อยๆอันนี้คือมาตรฐานมาตรฐานอันนี้คือสแตนดาร์ดตัวนี้สแตนดาร์ดเลยคือตัวนี้เลยข้างหน้านี่เลยพี่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะตัวนี้สแตนดาร์ดอันนี้คือสแตนดาร์ดของปอมโดคือความกลมที่คัดมันคือความเนี่ยกลมเนี่ยแต่ถ้าพวกพิเศษคืออย่างนี้ไอ้สูงสูงอย่างนี้ถูกป่ะใช่โอ้ตัวนี้ก็ตัวนี้เยอะตัวนี้ไฮบอดี้ใช่ใช่ครับผมไฮบอดี้สวยเนอะเราแยกประเทศได้ด้วยง่ายๆเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทุกอินโดอันนั้นก็อินโดอันนี้น่าจะมาพวกเนี้ยมาเลย์ไฮบอดี้แพงกว่าเยอะไหมแพงกว่าแต่ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคชุดนี้น่าจะประมาณตัว 3,900 หรือว่า 3,900 4,500 ประมาณนี้โดยเฉลี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็พวกอิเล็กทริกดีมพวกอะไรพวกนั้นนะอิเล็กทริกดีมมีหลุดเป็นเคมีไอ้นี้ไก่นี้ก็คืออิเล็กทริกดีมทั้งคู่เหรอครับผมโอ้คือทีเนี้ยว่าสับผมไม่ได้อัปเดตนะเพราะความรู้ผมมันจะแบบไม่ได้อัปเดตตามมาเพราะว่าแบบการทำฟาร์มทำมาเขาใช้เพราะฉะนั้นคืออันนี้คือเจตนาของ NC เนี่ยคือเรามาถ่ายแบบเราไม่ได้ไปถ่ายจริงจังเราถ่ายเพราะว่าเราเห็นปาล์มมันสวยเราก็เลยถามความรู้จากนีโน่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดมีใครท่านใดที่รู้จริงนะครับอย่าด่าเราเลยแต่ให้ความรู้เราดีกว่านะครับอันนี้คือฝากไว้ก่อนเดี๋ยวบอกว่าโทษนึกว่าเก่งโอ้โหด่าเสียความรู้สึกกันนะครับก็บอกกันอันนี้คือเลดวาเลนไทน์นะครับเลดวาเลนไทน์เนี่ยคือตัวจะสีแดงแล้วหัวจะขาวๆเหลืองๆแล้วถ้าเต็มตัวถ้าเต็มตัวก็มันจะเป็นเลดวาเลนไทน์เลดชีสอ่ะครับมันจะเป็นแบบแก้มแดงหัวแดงอะไรเงี้ยอ๋อราคาเขาเรียกซุปเปอร์วาเลนไทน์ซุปเปอร์วาเลนไทน์เลดวาเลนไทน์เจนุนโบใช่เจนุนโบเลดเมลอนเลดเมลอนหน้ามันจะไม่ขาวเหมือนนั้นเฮ้ยโอ้โหมีทางมีเขาเรียกว่าไงมีปลาให้เลือกเยอะมากอ่ะที่เนี่ยอันนี้คือพวกนี้น่าจะขายแล้วครับพวกข้างล่างมันใหญ่ขายแล้วนะขายแล้วแยกครับแยกเต็มตัวมารับปลานำเข้าหมดเลยนะครับทุกตัวเลยโอ้เห็นแล้วพวกลิงแรปเปิดชื่นใจมากลิงผ่านลิงแรปเปิดเลียวผ่านเลยนะเลียวผ่านมันก็บางตัวเป็นลิงเล็บเปิดด้วยลิงเล็บเปิดนี่คือแปลว่าอะไรลิงคือลิงเหรอคือลิงเลียวผ่านลิงเลียวผ่านบางตัวจะเป็นแบบเป็นวงแหวนเยอะๆอยู่ในตัวอะไรเงี้ยก็เรียกลิงแต่ถ้าสมมติว่าตัวไหนที่เป็นอย่างเงี้ยก็เรียกเลียวผ่านธรรมดาก็คือเสดาวนะเสดาวนิโน่ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันปะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะเลดเมลอนเลดเมลอนมารุมยานอะไรถ้าเลือกไว้ตักตัวไปก่อนมารุมอันนี้เนบิล่าเฮ้ยเท่ดีว่ะเนบิล่าอันนี้แม้สีตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ก็เคยเป็นเนบิล่าเหมือนกันใช่ฮะอันนี้เป็นเนบิล่าตรงนี้เป็นไอ้นี่เป็นบูริโกพี่ขอบมันชัดนะใช่ขอบกันชัดใช่ใช่ตัวนี้สวยตัวนั้นสวยเนบิล่ามันมีเชื้อโกดใช่ไหมพวกนี้โกดหน้าตามันจะขุ่นๆนิดนึงนี่ไฮบอดี้ CKB อ๋อนี่ไฮบอดี้ว่ะโกลเด้นไฮบอดี้โกลเด้น CKB โกลเด้น CKB สวยสวยสวยตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาเลยเด่นอันนี้นิโน่เวลาเขาทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเซตไหมเวลาเป็นไฮบอดี้ไม่ก็แสดงว่านี่ก็อาจจะมาจากลูกพ่อแม่ธรรมดาแต่มันหลุดออกมาเป็นพิเศษอ๋อทางนี้เนี่ยพี่สวยงามวันเนี้ยที่ชวนนิโน่คุยอ่ะเราจะดูเฉพาะความสวยงามของตัวปลานะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ราคาที่แน่นอนเดี๋ยวรอบหน้า NC มีแวะมาหาพี่ก้าอีกทีนึงนะครับเราจะระบุราคากันเลยว่าหน้าตาแต่ละตัวไซส์เล็กประมาณไหนไซส์ใหญ่ประมาณไหนถ้าเป็นลูกค้ากับของพี่ก้าผ่าน NC ไปแล้วจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงนะครับเลี้ยงปลาแบบมีเทรนเนอร์เลี้ยงปลาแบบว่าคือที่นี่มันจบที่เดียวไงเพราะว่าพี่ก้าเป็นสีเยอะที่สุดแล้วพี่คือ1ช่องเขาเรียกว่าไงหลากหลายสายพันธุ์ถูกป่ะมาที่นี่ครบ2คือป่วยไม่สบายมียารักษาถูกป่ะมีที่ปรึกษาในการเลี้ยงดูแลยาวๆอีกปลามีคนปรึกษาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ทราบนะครับว่าโดยส่วนใหญ่พี่ก้าเวลาโพสต์งานสังเกตอ่ะพี่ก้าจะโพสต์แต่ขายแต่ไม่อวดฟาร์มเว้ยอวดฟาร์มก็อวดแค่แบบจุกจุกจิกๆนี่เรามาเสือกถ่ายของเขานะคุณหยวนขอไม่ได้ขออนุญาตอ่ะฮะยังไม่รู้เลยว่าจะโดนด่าหรือเปล่าไม่เป็นไรล่ะกูอวดไปก่อนอ่ะฮะ
เออพี่ก้าอย่ามาด่าผมนะเพราะว่าวันนี้พี่ปลาเยอะมากอ่ะแล้วพี่ก็เสือกไม่อยู่อ่ะผมก็ทะลึ่งถ่ายเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหโคตรแดงเลยเฮ้ยหูมันแดงได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ครับสีจริงนะพี่ตักขึ้นมือมันนี่แดงเผือกเลยสักครั้งในชีวิตอยากจะมีปลามังกรแดงสีอย่างเงี้ยสีเท่าป๊อปเนี่ยโคตรสวยเลยนี่แม่งแดงเหมือนนกแก้วอีกนะแดงกว่าเฮ้ยนิโน่อันนี้ตาแดงว่ะอัลบิโน่อัลบิโน่ของอะไรก็คนนี้มันมี CKB ด้วยพี่เออนี่คืออัลบิโน่ CKB อ่ะเอาแล้วไปอยู่อันเจอป๊อปเจอเปีย2ตัวแล้วเว้ยเท่ดีแต่ปอมแม่งจบยากว่ะปอมมันจบยากเพราะว่าพอเวลามันหน้าตาแต่ละตัวไม่ค่อยเหมือนกันเนี่ยตัวนี้แก้มแดงเลยเลชีนี่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 ตัวนี้สวยไฮบอดี้มันจบยากจริงพี่แนนนี่ก็ไฮบอดี้ไฮบอดี้หมดแล้วมันเติมได้ในตู้เรื่อยเรื่อยไม่อั้นไงมันใช่ใช่ใช่ก่อนที่ว่าเวลาเราเลี้ยงเราอันนี้ก็สวยนะอะไรอ่ะอัลบิโน่ใช่ไหมพี่อัลบิโน่ของตัวนี้จะเรียกเป็นอะไรดีต้องเรียกอะไรดีต้องหาพิการแล้วแหละเพราะตัวนี้สมัยก่อนตอนนี้ไม่เห็นเท่าไหร่นะสวยงามอันนี้อะไรฮะมีโกลเด้นครับโกลเด้นไฮบอดี้โกลเด้นไฮบอดี้โกลเด้นหน้านี่ครับนี่อันนี้ก็อัลบิโน่ TKB นี่อัลบิโน่นะครับเราเห็นตาแดงๆเลยโหนี่จุใจมากเลยไปแอบถ่ายเขาแบบก็เล่นวันเป็นชายเล่นเลี้ยวขาครึ่งค่อนชั่วโมงอ่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหยวนครับไม่มีความภูมิใจไหนของพี่แนนที่ชื่นใจไปกว่าการได้กลับมาดูระบบโอเวอร์โฟลว์แบบดั้งเดิมของตัวเองที่นี่นะครับคุณหยวนเชื่อมั้ยว่าตอนที่พี่แดนมาทําให้พี่ก้าเนี่ยตรงนี้แม่งเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเต็มไปหมดเลยนะพี่แดนไปเอาออกมาแล้วก็ทําจัดสรรให้ใหม่อยากเห็นอยากเห็นไม่กระโดดเหรอโหแดงเลือดโอ้โหดูมือเด็กนี่ไม่มีไฟนะใช่โอ้โหแดงเลยแดงจริงๆเลยอ่ะใช่เฮ้ยเฮ้ย4,500นะเว้ยโอเคนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหยวนมากๆนะครับขอบคุณนิโน่ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับแอบเจ้าของปลาถ่ายไว้3คลิปมันมากเลยไปบอกมาแล้วว่าแอบปักปลาเออเดี๋ยวเขาก็เห็นเดี๋ยวอัพโหลดเดี๋ยวเขามาว่าค่อยมาว่ากันโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ